สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและเมนูชานมกาแฟคิดค้นสูตรอร่อยรสชาติดีในราคาทุนที่น่ารักพร้อมทำแยกชั้นทูโทนแบบสวยงาม3แก้วพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าวัตถุดิบหลักชาอัสสัมตรามือหรือถ้าใครมีชาไต้หวันยี่ห้ออื่นก็ใช้ตามที่ร้านสะดวกเลยค่ะตัวนี้ใบชาละเอียดมากอยู่แล้วแต่ถ้าร้านใครใบชาหยาบเอาไปบดหรือปั่นก่อนก็ได้รสชาจะได้เข้มขึ้นค่ะแก้ว16ออนซ์ชาอัสสัมตรามือ1ช้อนน้ำร้อนเดือดจัด100 ml ชักชา4รอบแล้วก็แช่ชาเอาไว้ก่อนค่ะ2นาทีเพื่อดึงรสชาให้เข้มขึ้นบีบสกัดน้ำชาให้ได้อยู่ที่80 ml แก้ว2 18ออนซ์ใส่ชา1ช้อนตักพูนกว่าเดิมเล็กน้อยน้ำร้อนเดือดจัด110 ml ชักชา4รอบค่ะแล้วก็แช่ชาไว้เหมือนเดิมเลย2นาทีแก้วนี้เราต้องการน้ำชาอยู่ที่3ออนซ์หรือ90 ml แก้ว22ออนซ์ตักชาอัสสัมตรามือ1ช้อนโต๊ะครึ่งตามด้วยน้ำร้อน125 ml ชักชา4รอบเหมือนเดิมแล้วก็แช่เอาไว้ก่อนจากนั้นค่อยบีบสกัดน้ำชาให้ได้100 ml จ้าชงพร้อมกันเลย3แก้วใส่น้ำตาลแก้ว16ออนซ์ที่1ช้อนโต๊ะแบบพอดีแก้ว18ออนซ์1ช้อนพูนขึ้นมาเล็กน้อยแล้วแก้ว22ออนซ์1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะสูตรนี้ไม่หวานมากใครชอบหวานจัดเพิ่มน้ำตาลได้เลยค่ะแก้วแรกใส่ครีมเทียม1ช้อนโต๊ะแก้วที่2ใส่ครีมเทียม1ช้อนโต๊ะพูนกว่าเดิมนิดนึงแล้วแก้วที่3ใส่ครีมเทียม1ช้อนครึ่งเนื่องจากชาอัสสัมและเนสกาแฟต้นทุนเขาค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะคะเราก็เลยเอาน้ำตาลครีมเทียมเข้ามาช่วยค่ะถ้าจะไม่ใส่น้ำตาลเน้นแต่นมข้นหวานอย่างเดียวเลยเนี่ยต้นทุนโดยรวมจะสูงมากเกินไปค่ะเติมนมข้นหวานนิดนึงเพื่อให้ได้รสนมหวานกลมกล่อมไม่หวานโดดเกินไปแก้วแรกกับแก้ว2อย่างละ15 ml ค่ะเกลี่ยนมข้นหวานให้หมดถ้วยด้วยแก้วที่3ใส่นมข้นหวาน20 ml ทีนี้มาคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันในส่วนของชั้นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อกันที่กาแฟลีชัยเนสกาแฟเรดครับแต่ถ้าใครสะดวกเนสบาริสต้าหรือยี่ห้ออื่นก็ได้ตามชอบแก้วแรกใส่น้ำร้อนก่อนที่30 ml แก้ว2น้ำร้อน35 ml แก้วที่3น้ำร้อน40 ml เนสกาแฟแก้วแรก1ช้อนพอดีแก้ว2 1ช้อนชาพูนนิดนึงและแก้วที่3กาแฟ1ช้อนชาครึ่งต้องใช้น้ำร้อนเดือดจัดในการชงเนสกาแฟนะคะเขาจะได้ไม่เปรี้ยวชั้นนี้เดี๋ยวลี่จะเติมนมข้นจืดลงไปใส่ชั้นบนด้วยค่ะเพื่อให้สีกาแฟเขาดูเป็นสีน้ำตาลสวยขึ้นแก้วแรกใส่นมข้นจืด20 ml แก้วที่2ใส่นมข้นจืด25 ml และแก้วที่3ใส่นมข้นจืด30 ml แต่ถ้าเพื่อนๆอยากเอานมข้นจืดไปใส่ชั้นล่างของชานมก็ได้เหมือนกันค่ะสีของกาแฟเขาก็จะออกเป็นสีดำเวลาเราเททูโทนเทคนิคสำคัญที่มือโปรรู้แล้วแต่มือใหม่อาจจะยังไม่รู้ให้เราเทเครื่องดื่มชั้นล่างชานมลงไปก่อนอย่าเพิ่งใส่น้ำแข็งไปตั้งแต่แรกนะพอเทชั้นล่างเสร็จแล้วค่อยเติมน้ำแข็งลงไปประมาณ3ส่วน4แก้วหรือเกือบเต็มแก้วที่ไม่ให้ใส่น้ำแข็งเต็มแก้วเลยก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคนผสมเครื่องดื่มแบบนี้เพื่อลดช่องว่างน้ำแข็งให้เหลือน้อยที่สุดถ้าเราใส่น้ำแข็งเต็มแก้วแต่แรกน้ำแข็งก็จะหกออกมาข้างนอกค่ะสังเกตว่าหลังจากคนผสมแล้วน้ำแข็งเขาจะยุบตัวลงไปนิดนึงทีนี้เราค่อยอัดน้ำแข็งแบบแน่นๆแล้วเทเครื่องดื่มชั้นบนวนรอบแก้วช้าๆเพื่อให้เครื่องดื่มเขาแยกชั้นแบบชัดเจนถ้าใส่น้ำแข็งเต็มแก้วแต่แรกมันจะมีทางน้ำไหลลงไปค่ะเครื่องดื่มจะไม่ค่อยแยกชั้นเป๊ะๆ เท่าไหร่ทำแบบที่ลี่บอกเห็นไหมคะแยกชั้นแบบชัดมากเอาไม้บรรทัดมาวัดได้เลยเป็นเส้นตรงปิดฝาพร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มเนี่ยรสชานมกับรสกาแฟจะเท่ากันสูสีเลยนะส่วนรสหวานมันจะเป็นรองค่ะไม่ค่อยหวานมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มันเยอะเพราะลี่อยากจะเน้นรสของชานมกับกาแฟแบบชัดๆเลยแต่ทั้งนี้เพื่อนๆสามารถนำไปปรับรสชาติได้เองตามความชอบของลูกค้าร้านเราได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาพาคิดต้นทุนแบบละเอียดสัก1คลิปหลังจากที่ห่างหายจากการสอนต้นทุนไปนานแล้วเพื่อที่เพื่อนๆจะได้คำนวณต้นทุนเองเป็นค่ะตัวอย่างแก้ว16ออนซ์นำราคาเต็มหารปริมาณรวมทั้งหมดคูณด้วยปริมาณที่ใช้จริงเนสกาแฟเรดครับราคา199บาทหาร360คูณ3กรัมจะได้ 1.66 บาทน้ำร้อนลี่เฉลี่ยจากถังละ29บาท6ลิตรซึ่งความจริงจะได้ราคาถูกกว่านี้แต่เราก็เผื่อสำหรับค่าไฟต้มน้ำร้อนด้วยคิดหน่วยละ 0.01 เอาไปคูณ30ก็ได้ 0.3 บาทนมข้นจืดคิดจากแพ็ค6กระป๋องแมคโคร
เฉลี่ยเป็นกระป๋องละ 20.81 หาร350ใช้ไป 20 ml ก็เป็น 1.19 ชาอัสสัมตรามือราคา95บาทหาร250กรัมคูณ8กรัมได้ 3.04 น้ำร้อนเหมือนเดิมจ้า 0.01 คูณ100ก็จะได้1บาทน้ำตาลทรายขาวคิดจากของมิตรพลเลย25บาทหาร 1,000 กรัมจะได้ 0.38 ครีมเทียมคิดจาก Dreamy ห่อสีฟ้าห่อละ75บาทหาร 1,000 กรัมคูณ13กรัมได้ต้นทุน 0.98 บาทนมข้นหวานอันนี้ต้องคิดดีๆต้องแปลงหน่วยข้างถุงก่อนเพราะส่วนใหญ่เขาจะให้มาเป็นหน่วยกรัมแต่เวลาใช้เราใช้เป็น ml ถุง2กิโลกรัมไม่ได้ 2,000 ml นะคะได้อยู่ที่ประมาณ 1,500 ml ก็เอาราคา109บาทต่อถุงหาร 1,500 ml แล้วคูณ15 ml ได้ต้นทุนที่ 1.09 บาทรวมต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดแก้วนี้ 9.64 แล้วตั้งราคาขายยังไงก็ให้เอา 9.64 บวกค่าบรรจุภัณฑ์ที่ร้านใช้จริงเพราะค่าแก้วแต่ละร้านไม่เท่ากันแล้วก็บวกกำไรตามทำเลร้านเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็ขายราคาถูกแพงได้ไม่เท่ากันแต่ถ้าให้ลี่แนะนำจริงๆอยากให้บวกเท่าตัวจากต้นทุนวัตถุดิบเลยเพราะว่ายังมีต้นทุนแฝงเช่นพวกค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆอีกแต่บางทำเลอาจจะขายแพงไม่ได้เพื่อนๆก็อาจจะใช้จำนวนแก้วเยอะเข้าสู้อันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละร้านเลยค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะเราเป็นเจ้าของร้านเราจะรู้ดีที่สุดว่าควรใช้กลยุทธ์ไหนเป็นกำลังใจให้ทุกร้านนะคะอินบล็อกมาถามได้เหมือนเดิมแต่อาจจะตอบช้าเพราะข้อความต่อวันเยอะมากๆจริงๆขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชาแนลให้เหมือนเดิมครั้งหน้าเจอกันจ้าบ๊ายบาย